รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ โดยท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรรัตนาจันท์เทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาส,าสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒกาลสินกันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชม หลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แล้วค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการผรสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวผสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้และค่ะ หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแควลกแควแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าลก ok หมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนยาก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแควแควแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแควหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะ คำที่สองค่ะปินปัวปินปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวยย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปินปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธประจำตัวพยาธประจำต หมายถึงโรคประจําตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคําว่าโรคใช้ว่าพญาตพญาตค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำตัวก็หมายถึงประจําตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจําหรือโรคประจําตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาลาวว่าพญาตประจำตัวพญาตประจำตัว ไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คําว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คําว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คํำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะ คุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปับ๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจําง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคําต่อไปคือคําว่าเบิงแง่งเบิงแง่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสาน คงจะแปลความหมายคำว่าเบิงออกใช่ไหมคะเบิงหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิงแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนรลาวนะคะลูกต้องเบิงแยง่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะ คำนี้เป็นชุดคำนะคะใช้ว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยคำว่าสบายดีสบายดีแต่ถ้าไม่สบายเป็นอย่างไรคะก็ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอ ไข้ก็หมายถึงไข้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าไอก็หมายถึงไอเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นไข้และมีไอด้วยรวมกันภาษาลาวหมายถึงไม่สบายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่ากล้ามซิ้นกล้ามซิ้นหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมกล้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะ ไม่มีควบกล้ามรอลิงและรอเรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ามรอลิงและรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีรอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคําว่ากล้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนซีนหมายถึงเนื้อค่ะจะเนื้อคนนะคะหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ใช้คําว่าซีนเหมือนกันนะคะกลายเป็น กล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็บอกถึงลักษณะของคนลาวบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลกแควลกแควหมายถึงถอนฟันนะคะ คำที่2ค่ะปินปัวปินปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพยาธประจำตัวพยาธิประจำตัว,ตตวก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพยาธิในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้อง แม่ท้องค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคําว่าเบิงแยงเบิงแยงหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายค่ะแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะกล้ามซีน กล้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี่เองทําให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคําเดียวกันคือคําว่าพญาตพญาต ใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคุณลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประสมคำนะคะจากคำศัพท์ที่เราให้มานี่เองนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้การประสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้พยัญชนะสระและการใช้วรนยุกต์ในภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้แหละคะ่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าลกแคลลกแควคุณผู้ชมคะคำแรกคะ่ะคำว่าลกลกมีสระโอนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นกันที่พยัญชนะตน้นกันก่อนเลยคะ่ะ พยัญชนะต้นของคํานี้นะคะเป็นคําที่ใช้อักษรน,นำค่ะอักษรน,นำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรน,นำค่ะคุณผู้ชมคะเพยญชนะตัวแรกค่ะหอหานหอหานในภาษาลาวเรียกหอหานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะ ยัญชนะตัวที่สองค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกันกบภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยพญชนะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไกกอไกคุณผู้ชมคะ กไก่ที่ภาษาลาวมีสองหัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอจะลดรูปใช้ไม้กลุงค่ะไม้กลุงเขียนแบบนี้นะคะวงกลมหัวลงค่ะไม้กลุงหัวลงนะคะส่วนคำว่าแคว เขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยสระแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะหมวนขึ้นไปข้างบนนิดนึงงโค้งนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแ้วใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะสะกดด้วยวววีว วอวีแบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นอออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือวอวีในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกโทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกโทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลกแควลกแควค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปินปัวปินปัวคำนี้ค่ะ คำว่าปินเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อปา๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยนอนกนอกนอกคุณผู้ชมคะนอนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือนอนกในภาษาลาวนะคะใส่สรีอยค่ะคุณผู้ชมสระอยไม่ตจรดกันนะคะ สระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปบรรยุกเอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปวัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะ สระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะสระโอะลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอะลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยวว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 เวมือนเดิมคววววววเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านวด้ว่าปิวปัวไวต่อนะคะ พญาติประจําตัวพญาติประจําตัวคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติเสียงสั้นค่ะยอ่อยุ่งยอ่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วย สระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คําว่าพญาตค่ะคุณผู้ชมส่วนคําว่าประจำโตประจำโตคุณผู้ชมคะ ไม่มีคำควบกลรามรอเรือคะ่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยคะ่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วบวกด้วยสระอะคะ่ะเขียนเหมือนไทยเลยคะ่ะไปต่อกันที่จำจอจ่อคะ่ะจอจอ่อเขียนแบบนี้นะคะใกล้ไทยนิดนึงคะ่ะคุณผู้ชมคะสระอําเขียนเหมือนกับไทยคะ่ะสระอําเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วย สระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระอ,ออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอํานะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะหมวนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายเป็นต่อตาพญายพติพระจำโตไปต่อค่ะ อันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอค่ะไม้แต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้แต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้แต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วน,นะคะ ปอป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะนอนกนอกนอกนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอนกในภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยสระค่ะสระเอค่ะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นใช้แทนไม้เตกคูในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าไข้ หมายถึงไข่ในภาษาไทยนี่เองค่ะเขียนเหมือนกันเลยค่ะสรรไอไม้ไมยหรือที่ภาษาลาวเรียกสั้นๆว่าไม้ไมยค่ะแพนชนะนะคะขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์ทค่ะคำต่อไปค่ะคําว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสาะไอไม้ไม้ค่ะ สะไอไม่มายนะคะแล้วก็รูปพยัญชนะค่ะอโอค่ะคุณผู้ชมหรือออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะอโอค่ะกลายเป็นเป็นไข่เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีนก้ามซีนเริ่มที่กอไกกอกภาษาลาวไก่มีสองหัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะ หัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างหมวนขึ้นไปข้างบนนะคะบวกสระค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะไปต่อค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะคํานี้ม้อแมวกับนอนกต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวอยู่ข้างล่างนะคะ คำว่าซีนซีนใช้ซ่สร้างคุณผู้ชมนะคะดูนะคะซ่สร้างกับขอใครต่างกันค่ะซ่สร้างภาษาลาวหางยาวนะคะหางยาวเลยบรรทัดลงมาค่ะปิดด้วยนอนกหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะคุณผู้ชมนอนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะบวกด้วยสลีค่ะสลีภาษาลาวขีดข้างนะคะขีดยาวด้านข้างค่ะ และจบด้วยรูปบรรยุกโท์ทเราก็จะอ่านได้ว่าก้ามซีนแค่นี้คุณผู้ชมก็เรียนรู้ภาษาลาวอย่างเข้าใจเบื้องต้นได้แล้วค่ะสบายดีบอสบอได้พบกันโดดแล้วเนาะสบายดีระยะนี้บอค่อยสบายปัไใดก็เลยบอค่อยได้มานี่จาเป็นอย่าง่ะอาทิตย์แล้วนี้ค่อยไปลกแควมา จ็บหลายออกไปใส่กรบบได้เลยโอ้เป็นตาย่านคากแท้ท่านหมอบอกว่าค่อยมีพยาธประจำโตก็เลยเซายากแล้วตอนนี้เป็นจังไดแดหรือยังต้องไปหาหมออีกบอขอบใจหลายตอนนี้ก็คายแดหลายแล้วแต่มื่ออื่นต้องไปเอาอยาตืมอีกเจ้าเดได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทือคือกันตอนนี้ค่อยกับล้งที่ไปคือกัน เจ้าเป็นอย่าง่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแหงอยู่หรือเจ้าเจ็บก้ามซีนค่อยสบายดีแต่ค่อยต้องไปเบิ้งแม่ของค่อยตอนนี้ทานหมอกำลังปีนปัวยู่โอเพิ่นเป็นอย่าง่ะทำอิดก็เป็นไข้เป็นไอรรมดาจึงโบได้ไปห้องหมอให้ทานหมอกวดตอนนี้ล่ะเป็นจังไนแด,ดแล้วหมอกวดอย่างละเอียดแล้ว พบว่าเพิ่นนี้แม่ท้องหลายโอ้เพื่อนกินของดิบติแมนแล้วคอยบอกก็บอฟังแม่ทองตัวแปรบ่ค้นเป็นกันหลายอยู่ใดก็ว่ายุว่าย่อนอย่างเพื่นคือเป็นเมื่อยลลาและเจ็บทองเรื่อยๆโอ้ถ้าจังสั้นเจ้าก็เฝ้าไปเบิงแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดดแล้วเจ้าแล้วพบกันใหม่เดอ้อ มื่อนี้ข่เฝ้าหลายเจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดีโชคดีเช่นเดียวกัน คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอามาสอนกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะประโยคแรกค่ะระยะนี้บกคอยสบายปันไดระยะนี้บกคอยสบายปันไดแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะ คุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระายะระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้คะ่ะไปต่อคะ่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นต่านคักแท้โอ้เป็นต่านคักแท้แปลว่าโอ้ น่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาวคักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะจังเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นแต่ย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี่ค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้ก็ไข่แดงหลแล้วตอนนี้ก็ไข่แดงหลแล้วแปลว่าตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมามากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคําว่าไข่แดงไข่แดงแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะไข่แดงแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้ค่ะฟังทันหรือเปล่าคะเพิ่นมากกิ่นของดิบตี้เพิ่นมากิ่นของดิบตี้ ต้องฟังนะคะคุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนนะคะคำแรกค่ะเพิ่นเพิ่นหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะหมายถึงเขานั่นเองค่ะมักมักแปลว่าชอบค่ะคุณผู้ชมส่วนของดิบของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกๆดิบค่ะ ส่วนคำลงท้ายนะคะติตีต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะเพิ่นมากกินของดิบติหมายถึงเขาชอบกินของสุกสุดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะ การที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สํานวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสํานวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและได้ฟังคนลาวพูดด้วยใช้สํานวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะ เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บกคอยสบายปันใดระยะนี้บกคอยสบายปันใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย่านคัดแท้โอ้เป็นตาย่านคัดแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดงไหลแล้ว ตอนนี้ก็ไข้แดหไหลแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิินมากกิ่นของดิบตี้เพิินมากกิ่นของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกๆดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวรวมถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รดับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียนมีระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาล ก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภษา,บาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติ การศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาว ส่วนบางแห่งอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่านั้นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดก,การโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามาเรียนในประเทศไทยด้วย เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาจันทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะ เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ